วัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการโทนทับไทยแลนด์กันอีกครั้งเช่นเคยแล้วก็ผมวีครับผมแล้วก็ดอยครับครับผมก็วันนี้เรามากับของใหม่กันอีกแล้วของใหม่ที่หาซื้อไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นนี้รุ่นเลิกผิดแล้วฮะก็ตัวนี้ก็คือ ESP Signat เป็นซิกเนเจอร์ของเรดาร์เรดาร์เขาเป็นใครฮะถ้าฟังคุณฟัง Baby Metal ไหมไม่ค่อยฟังคุณรู้จักใช่ไหมล่ะก็ตอนนี้เขาเล่นแบ็กอัพให้ Baby Metal อยู่อ๋อเล่นเป็นกีตาร์แบ็กอัพให้อยู่ใช่แล้วมี2คนในคนนึงผมยาวๆสวยๆชื่ออะไรนะที่โอมูระโอมูระที่ดูกีตาร์ชมพูผมยาวสวยๆสแนปเปอร์สีชมพูสแนปเปอร์สีชมพูอันนั้นไม่ใช่อีกคนนึงใช่อันนี้คือของอีกคนนึงใช่แต่ตัวนี้มันซิกเนเจอร์ตัวเก่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปใช้ซึ่งเปลี่ยนไปใช้สแตนเบิร์กแล้วตอนนี้แล้วคือประวัติความเป็นมาของเรดะเป็นยังไงบ้างฮะผมก็ไม่ค่อยรู้คือต้องบอกว่าตัวนี้ไม่ใช่ของผมตัวนี้มีคนให้ยืมมาเขาดูรายการกันเป็นแฟนรายการอ๋อเป็นแฟนรายการฝากของมาให้ก็ของมาให้ลองก็ไปจับสัมพันธ์ในตัวนะใครมีอยากของให้เอามาทดลองเล่นก็แบ่งๆมาได้ใช่เดี๋ยวผมก็เซตอัพอะไรให้กลับคืนให้ดีครับผมโอเคกลับมาที่เรดะกันต่อใช่เลดาน้องเหรอจ้าวงเบบี้เมทัลเขาเล่นให้กับสมัยก่อนเขาเล่นให้กับวงเดลูฮีซึ่งยุคเนี้ยซิกเนเจอร์ตัวเนี้ยคือยุคที่เขาเล่นให้กับเดลูฮีอยู่ก็คือเป็นวงสไตล์10ปีที่แล้วเป็นวงวิชวลเคสมัยที่พวกวงที่แต่งตัวเหมือนโคคอสเพลย์หัวแหลมๆเหมือนพวกแต่งตัวแปลกๆเดี๋ยวมูโตยูกิใส่เสื้อโค้ทใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่เสื้อกั๊กหนังแหลมๆนี่แหลมๆใช่แต่วงเดลูฮีพอปเขาจะน้อยมากเลยนะแต่หน้าจะจัดมาแบบทรงผมแล้วก็ขึ้นเลยแต่งหน้านิดหน่อยเสื้อผ้าดีแล้วเนี่ยเขาขายสกิลหน่อยเพราะว่าวงวิชวลเคชอบโดนข้อคอรหานิดหน่อยใช่ก็จะมีบางคนที่แบบไม่ฟังวิชวลเคก็จะบอกมึงขึ้นมาเล่นอะไรกันแต่งตัวกันดีกว่าเออไรแต่จริงๆพวกเขาถือว่าเก่งก็ตามสไตล์คนฟังผมก็เฉยๆกับแนวนี้ผมไม่อินถ้าคนไม่อินก็จะแบบผมไม่อินว่ะโอเคถามมาที่เรดาร์กันต่อก็โอเคเรดาร์ตอนนี้ก็อยู่กับ Baby Metal ใช่แล้วก็ทำวงของเขาเองซึ่งวงตอนนี้ก็จะมีวงของเขาเองชื่ออะไรนะฟาอิสไดเซียนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้ที่ฟาอิสไดเซียนแต่ผมรู้ผลงานล่าสุดเขาจะเป็นโซโล่อัลบั้มของเขาเองมั้ยอันนั้นรู้สึกจะปี2013แต่ผลงานปัจจุบันวงฟาอิสไดเซียนเดี๋ยวฝากเขียนชื่อลงไม่ที่มันเล่นเป็นเจนๆเลยนะใช่มันเจนคือมันจำได้นะเพิ่งจำไปเพิ่งฟังไปไม่นานเองเปิด Spotify เช็คแม่งเลยคือต้องเข้าใจก่อนว่าพอ Spotify มันเองก็ไม่ได้อัปเดตอ๋อใช่เพราะว่ามันจะขึ้นวันที่ลงเพลงไปใช่ป่ะเนี่ยมันจะมีอันดีวายอันวงอีกวงนึงฮะอันดีวายก็เป็นอีกวงนึงส่วนเขาสร้างชื่อจากวงอะไรนะวงเดลูฮีเดลูฮีวงเดลูฮีก็ไปลองฟังกันดูใครเป็นสายแบบเมทัลแต่มันจะฟังไม่ค่อยเหมือนพวกวิชวลเคทั่วไปเดลูฮีมันจะเข้มข้นทางด้านดนตรีหน่อยก็ซึ่งค่อนข้างแบบใครอยากฝึกลิฟเมทัลอะไรแนวนี้ก็เดลูฮีมันมีผสมแบบวิชวลเคถ้าฟังวิชวลเคแท้ๆแบบพวก LMC MC พวกอะไรนะดีลเลอร์ควาสเซตอะไรพวกนี้กาเซตมันจะค่อนข้างต่างกันแนวเดลูฮีอลิสไนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกจะไปเป็นแบบเป็นวิชวลเคกันแบบเข้มข้นเลยหรือแบบแต่ผสมกอธิกหน่อยก็เป็นแวร์ไซด์อะไรเงี้ยแวร์ไซด์มันจะเป็นแนวพวกกอธิกนีโอคลาสสิกกอธิกกอธิกใช่กอธิกนีโอคลาสสิกแต่งตัวเป็นแบบเป็นแนวโลลิต้าแต่งคอร์ดเดสโลลิต้าเล่นเลยใช่ผมเคยดูอยู่เอออันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกเทสนึงลองไปฟังดูสำหรับคนที่สนใจในซาวเองวิชวลเคซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นดนตรีแบบที่มันไม่ได้เป็นดนตรีกระแสหลักในญี่ปุ่นไปแล้วอ่ะตอนนี้เขาก็กลายเป็นว่าเขาโดนผสมหลายอย่างด้วยวิชวลเคใช่มันโดนผสมไปเยอะแล้วอีกอย่างคือเทรนด์ความเป็นโมเดิร์นล็อกแบบอเมริกันแบบอังกฤษมันแทรกซึมเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมดนตรีของญี่ปุ่นมากขึ้นมาส่วนกับความที่ว่าการคอสเพลย์มันไม่ได้เป็นที่นิยมเทียบเท่ากับเมื่อประมาณสัก10กว่า20ปีที่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ายุคนี้คนที่เล่นล็อกก็เหมือนคนปกติในตัวปกติเหมือนพวกฝรั่งทั่วไปครับมากกว่าโอเคกลับมาที่ตัวกีตาร์ของเรากันดีกว่าตัวกีตาร์ก็เป็น ESP ซึ่งบริษัท ESP นี่เป็นยังไงมั้งฮะบริษัท ESP ก็เป็นแบรนด์หลักของญี่ปุ่นต้องบอกว่าเป็นบริษัทกีตาร์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่กว่ามันต้องบอกมันตีตลาดคนละแบบพวก Ibanez อะไรพวกนี้คือ Ibanez คนในบรรดามือกีตาร์ญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยนิยมกันสักเท่าไหร่ใ
ช่ผมก็เห็นเขาตีแต่ตลาดฝรั่งอืมเพราะไอ้ไฟเนี่ยมันจะเน้นไปทางเป็นทางฝั่งตะวันตกมากกว่าแต่ว่าถ้าขายในเป็นเฮาส์แบรนด์เนี่ย ESP จะดังกว่าใช่คือต้องบอกว่า ESP ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยก่อนปี2016มันจะมีแบบ Standard Series Original Series อะไรพวกนี้ออริจินอลจะเป็นแบบทำขายญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแต่ตอนนี้ก็คือมี ESP จะแบ่งเป็น2เป็น2เซกชันคือเซกชัน US กับเซกชันญี่ปุ่นซึ่งเซกชัน US ก็จะแบ่งแค่2แค่2ซีรีส์ย่อยเองมั้งก็มี ESP กับ RTD E2 เออว่ะเออ3 3มี E2 ด้วยแล้วจะเป็น ESP แพงสุดแล้วลงมาเป็น E2 แต่ ESP แพงสุดนี่ก็ RTD. แต่ ESP Standard เนี่ยมันไม่มีแล้วตรงที่ว่าถ้า ESP US ถ้าใครอยากรู้สึกมันจะเป็นคัสตอมช็อปอะไรพวกนั้นไปแล้วคัสตอมช็อปไปแล้วใช่ส่วนถ้าจะซื้อในไฮเอนด์ระดับพรีเมียมก็จะเป็น E2 แล้วต่ำลงมาก็จะเป็น LTD เลยจะไม่มีจะไม่มีเลน 50,000 บาท ESP สแตนดาร์ดเหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วก็ซึ่ง E2 มันก็จะประมาณ 50,000 ถึงระดับแสนก็จะแพงขึ้นใช่แต่มันก็จะไม่แพงเท่าพวก ESP Original Series พวกนี้แต่ E2 ยังทำในญี่ปุ่นเหมือนเดิมครับแต่แค่ว่าวิธีการดิวตลาดของเขาเนี่ยมันต่างจากสมัยที่เป็น ESP Standard ESP Original คือสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลาเขาทำ ESP Standard เขาทำเพื่อขายทั่วโลกแต่ว่าทางฝั่งตะวันตกเขาจะไม่เน้นคือถ้าใครเคยสังเกต ESP Original Series เนี่ยมันจะมีพวกทรงกราฟิกสวยๆลายสวยๆติด LED ติดไลเวอร์วางซึ่งมันราคาแต่ละตัวมันแสนอัพแสน5แสน6แสน8บาทนะฮะอันนี้แต่พอไปทำ ESP Standard เนี่ยเขาเหมือนกับวิชั่นตลาดของเขาอาจจะยังไม่กว้างเขาไม่รู้ว่าฝั่งตะวันตกต้องการอะไรบ้างแต่ที่เขารู้แน่ๆเลยคือว่าต้องการกีตาร์ติด EMG ใช่ไหมถ้าคุณสังเกตสมัยก่อน ESP Standard แม่งติด EMG ทุกตัวแต่ในขณะที่ ESP Original แม่งติดซิมโบดังแค่นทุกตัวเพราะเขาเป็นตัวแทนขายซิมโบดังแค่นดังแค่นในญี่ปุ่นนะโอเคแล้วก็กลับมาที่ ESP ญี่ปุ่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ของญี่ปุ่นใช่ซึ่งตัวเนี้ยเป็นในเอราของยุคก่อนยุคก่อนปี2016ก่อนที่จะมี E2 อะไรพวกนี้ออกมาซึ่งปัจจุบัน ESP เขาแบ่งเซกชันยังไงบ้างนะของญี่ปุ่นคือ ESP เนี่ยของญี่ปุ่นก็จะเป็นออริจินอลซีรีส์แล้วก็มาเป็นรองมาก็เป็นพวก Edward Glass Root อะไรพวกนี้ฮะก็ให้ซอยแบบละเอียดก็คือจะมีเป็น2สายเนาะเป็นสายโมเดิร์นกับวินเทจครับแต่ว่า E2 คนญี่ปุ่นก็ยังหาซื้อได้ก็จะมีเป็นโมเดิร์นกับวินเทจถ้าเป็นวินเทจก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดไล่ลงมาถูกสุดก็จะเป็นเนวิเกเตอร์มีเอ็ดเวิร์ดแล้วก็มีกาสรูทแล้วก็ถ้าเป็นของโมเดิร์นก็จะมี SP ที่เป็นท็อปสุดแล้วก็มี E2 ฮะแล้วก็เอ็ดเวิร์ดแล้วก็มีเอ็ดเวิร์ดแล้วกาสรูทไม่ดินั่นต้องเป็น E2 ก่อนแล้วก็เป็น LTD ก่อนถูกลงมาเป็นเอ็ดเวิร์ดในบางบอดี้ในบางบอดี้แบบพวกสแนปเปอร์ใช่ผมว่าในมันเอ็ดเวิร์ดกับ LTD มันค่อนข้างจะเท่าๆกันใช่ถ้าเป็นของเซกชันน่าเป็นของเซกชันทางญี่ปุ่นนะครับเอ็ดเวิร์ดกับ LTD มันจะไล่ๆกันเหมือนกับว่าถ้าเป็นออกทรงบอดี้วินเทจหน่อยก็จะไปทำในของเอ็ดเวิร์ดเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นทรงของออริจินอล ESP จะทำออกเอ็ดเวิร์ดแต่ถ้าเป็นทรงสแตนดาร์ด ESP ยุคก่อนๆ M2 Horizon อะไรพวกนี้จะไปทำเป็น LTD ทำ LTD เพราะ LTD มันวางตลาดทั่วโลกแล้วก็ตลาดที่ถูกที่สุดของ ESP ก็คือ Gas Rootตัวถ้าตีกันไทยรู้สึกจะตัวละหมื่นนิดๆเองมั้งมีถึงพันตั้งแต่พันก็มีหลักพันก็มี 7-8,000 อะไรอย่างงี้ก็ถ้าหาซื้อได้ก็ลองดูครับครับผมมาที่ ESP กันต่อจริงๆแล้วเหมือนผมจะคุ้นๆมาว่าบริษัท ESP ตั้งชื่อตอนแรกไม่ได้ชื่อ ESP ใช่ไหมชื่อ Navigator ชื่อ Navigator ใช่ Navigator มาก่อนซึ่งสมัยก่อนเขารับทำคัสตอมช็อปของวินเทจคือต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือหลังจากที่ไอ้เจ้าของ ESP เนี่ยเคยฝึกงานกับยามาฮ่ากับอะไรใช่ผมก็ลืมเหมือนกันพอเขาฝึกงานบ้าบอคอแตกอะไรพวกนี้เสร็จเนี่ยเขาก็มาเปิดร้านกีตาร์ของเขาเองก็เลยทำคือถ้าใครเคยเห็นร้าน Big Boss Shibuya ใช่ไหมอันนั้นเป็นช็อปเก่าเขาเลยใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็อยู่ที่ Shibuya นั่นแหละใช่ก็เป็นช็อปของเขาแล้วก็รับทำคัสตอมใช่แล้วก็ปีพวกต้องบอกว่าเป็นช็อปขายกีตาร์รับซ่อมกีตาร์ก่อนซึ่งปกติเขาจะชอบถ้ากีตาร์คัสตอมเขาจะก๊อปปี้พวกFender Gibson อันนี้เราพูดกันตรงๆเลยเพราะเขาก๊อปจริงๆใช่ ก็ทำเป็นแบบคัสตอมช็อปเหมือนทรงพวกนั้นแต่ว่าจะติดเป็นแบรนด์เขาชื่อ Navigator ก็เหมือนแบรนด์สมัยก่อนคัสตอมสมัยก่อนเหมือนประมาณนั้นน่ะเหมือนตกไกลอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือตกไกลก็ยังก๊อปอยู่เลยแต่ว่า ESP เขา move on แล้วตั้งแต่ช่วงอาคดีอะไรนะช่วงยุค80ชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ที่มันมาไล่ ที่พวกบริษัทอเมริกามาไล่ฟ้องพวกแบรนด์ญี่ปุ่นที่มันมาก๊อปกีตาร์กันกระจุยอ่ะตั้งแต่ยุคนั้นต้นมารู้สึก ESP กับกายบาเนซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ก๊อปพวกแบรนด์อเมริกาทั้งนั้นน่ะก็แบบนั้นว่าคุณมาเริ่มเอาส่งพวกนั้นมาดัดแปลงมาทำเป็นของตัวเองดีครับ
ก็เลยกลายเป็นที่มาของ ESP เลยรีแบรนด์ตัวเองใหม่จาก Navigator เป็น ESP แทนคือต้องบอกว่าเหมือนตอนที่เขาทำ Navigator เขาเคยให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าถ้ามีกีตาร์ทรงที่มันเหมือนกันเนี่ยคนเข้ามาดูเขาก็จะแบบก็ทรงคัสตอมช็อปกับปีแต่ถ้ามีทรงกีตาร์ที่มันแปลกประหลาดไปเลยเขาจะแบบคนที่เข้ามาซื้อก็จะว้าวอ่ะมันว้าวกว่าเขาก็เลยมีความคิดที่จะทำ ESP ออกมาก็เพราะอย่างอีกส่วนหนึ่งคือมันโดนเรื่องนั้นด้วยนะกลับมาที่ทรงของกีตาร์ตัวนี้กันดีกว่ามันเป็นซีรีส์มันเป็นทรงอะไรของ ESP อ่ะอันนี้ถ้าเหมือนกล่องของกิฟสันมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นทรงของกิฟสันที่ว่า Firebird คล้ายๆ Firebird ในขนาดที่ไซส์มันเป็นแบบ Explorer เลยคือโคตรใหญ่ คือโคตรใหญ่หนักมากแต่ว่าของ ESP ก็จะมีทรงเหมือน Firebird เหมือนกันเรียกว่า Phoenix ก็คืออันนี้แหละใช่ก็คือหน้าตาคล้ายๆครับอันนั้นมันหน้าตาเหมือนกิฟสัน Firebird เหมือนกันใช่แต่อันนี้เขามาดัดแปลงให้แบบมีเว้ามีอะไรเพิ่มไซส์ให้มันมีมุมแหลมๆตรงนี้กับตะงอยตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ Headstock ก็ดัดแปลง Headstock ดัดแปลงมาจาก Fender คือต้องบอกว่าตอนที่เขาดีไซน์ครั้งแรกเนี่ยเรดอ่ะเขาก็เอาทรง Explorer แหละยกให้ ESP กิฟสัน Explorer แล้วก็บอกว่าอยากได้แบบนี้อยากได้อะไรประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาอยากได้ความผสมผสานแบบความมีความเป็น Fender ก็เลยเป็นคอใช่คอเหมือน Fender เหมือน Fender แล้วก็โบออนต่อโบออนใช่เป็นเชฟคอเป็นอารมณ์แบบคล้ายๆ Fender Vintage C Shape มันจะเป็นซีแบบนานๆหน่อยอ่ะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยช่วงนี้ Fender เดี๋ยวเราเหมือนว่าครึ่งนึงเป็น Fender ครึ่งนึงเป็น Gibson น่ะงั้นเรามาไล่สเปคกันดีกว่าตั้งแต่หัวจรดท้ายเลยหัวจรดท้าย Headstock เป็นแบบคล้ายๆ Fender แต่มันจะ Reverse เป็น Reverse Fender แบบ Fender หัวโตแบบ Reverse แต่ทำปลายหัวให้มันแหลมๆให้แบบอารมณ์มันเหมือนนกอ่ะให้ลมมันเหมือนนกอ่ะเนาะก็ให้มันสมกับชื่อรุ่นด้วยชื่อซิกนัทลูกบิดนะครับลูกบิดโกโต510เป็นวินเทจคูสันแบบจิ้มสายเข้าไปอ่ะแล้วก็หมุนเอาก็แบบคูสันธรรมดาใช่แล้วก็สเกลเล็ง 25.5 ครับ 25.5 เป็นสเกลของ Fender นัทเป็นกระดูนัทกระดูเฟดเป็นมีเดียมเฟดไซส์มีเดียมเป็นฮาร์ดนิกเกิลแบบแข็งโคตรเล่นมาตัวเนี้ยผลิตปี2012จนทุกวันนี้คือยังจนทุกวันนี้คือเป็ดยังไม่บินดีแล้ว แล้วก็คอเป็นเมเปิลและที่สำคัญคือพรีเมียมมากคือเป็นควอเตอร์ซอนโอ้ลายไม้แบบให้ดูลายลายไม้พุ่งแบบทางเดียวแบบโอ้โหเห็นไหมมันจะเป็นลายแนวรู้สึกแกรนมากกับคอควอเตอร์ซอนมาต่อกันที่เชฟคอวินเทจ C บอกไปแล้ววินเทจ C คอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดโรสบูดด้านข้างทำโรสบูดนี่ก็ถ้าคุณจับดูมันจะรู้เลยว่าเกรนมันจะเล็กมากจะไม่เหมือนพวกแบบสมมติคุณซื้อ Epiphone อะไรพวกนี้มาว่าเกรนมันจะแบบเหมือนเอาเล็บเกี่ยวเข้าไปได้แต่อันนี้ไม่มีเลยอันนี้เกรนสมูทมากเกรนเรียบพรีเมียมน่าจะพวกเกรดเดียวกับพวกกีตาร์นาวิเกเตอร์อะไรของบริษัท ESP เลยคือตัวแสนอัพหมดคือเป็นไม้โรสบูดที่มวลไม่เนื้อไม้ค่อนข้างแน่นครับแล้วก็คอมีบายดิ้งกับอินเลย์แบบเป็นมัตเตอร์ออฟเพิร์ลครับอันนี้ข้างล่างเป็นสะท้อนแสงพึ่งแสงได้ก็จะสวยงามหรูหราให้มันเข้ากับราคาแสนกว่าบาทหน่อยมันเท่าไหร่นะ380,000 เยนถ้าตีเป็นราคาปัจจุบัน124,000บาทใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยเงินญี่ปุ่นปี2012มัน39บาทก็ถ้าตีเป็น 4,000 ก็จะ 152,000 บาทอันนี้คือราคาณราคาณตอนนั้นราคาณปัจจุบันเงินญี่ปุ่นถูกกว่าแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้ต่อตรงทัสลอตจะเป็นไขแบบข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่โมเดิร์นแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมหาอะไรเข้าไปก็ได้ปากกาสเตทเลอร์ก็ได้ถ้าคุณอยากลองแต่ผมไม่แน่ใจปากกาจะหักหรือเปล่าเพราะแข็งแล้วก็มาที่ตัวบอดี้กันดีบอดี้เป็นมาฮอกกานี่ทั้งดุนผมไม่แน่ใจว่ากี่ชั้นเพราะว่าเขาทาสีทับไปแต่ว่าทีเนี้ยเคลือบบอดี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เคลือบเลยเป็นแบบ natural มากคือมันแบบพอจับอ่ะมันจะ polyurethane ก็ไม่ใช่มันจะเป็นไอตรงเซลลูโลสก็ไม่ใช่ใช่เหมือนมันไม่ได้เคลือบมันเหมือนว่ามันทาสีทาไม้ทับลงไปอ่ะจับปุ๊บมันสัมผัสได้ถึงเกรนไม้เลยใช่เพราะคือปกติเวลาเราซื้อกีตาร์ที่เป็นบาร์บอดี้มาฮอกกานี่เขาจะเคลือบโพลียูริเทนหรือเคลือบอะไรก็แล้วแต่เวลาเราจับปุ๊บมันจะเป็นสีแล็กสัมผัสส่วนทางเกรนเนี่ยมันจะเป็นเรียบหมดเลยมันเป็นแล็กเกอร์ใช่ไหมมันจะเป็นแต่นี้สัมผัสปุ๊บแม่งเป็นไม้เป็นเนื้อไม้คือถ้าเอาเล็บเอาง่ายๆแล้วมันมีเสียงเกรนเห็นไหมคือมันอารมณ์มันเหมือนว่าคุณแบบไปจับพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มันทาสีไปอารมณ์นั้นเลยอ่ะใช่มันจะไม่ได้เหมือนจับบอดี้กีตาร์ที่เคลือบแล็กเกอร์มาให้ผมเดานะคือเขาเอาสีที่มันมีกันความชื้นกันปวกแล้วทาไปเลย
ก็แล้วจบไม่ต้องเคลือบบ้าบอแต่งแต่ในมุมมองผมว่าทำแบบนี้ก็สวยอีกแบบนะใช่สวยไปอีกแบบแต่ว่าถ้าคือสมมุติถ้าจะรีวิวแบบด่ากีตาร์แบบแม่งไปเอาโรบ้านมาแล้วก็ทาสีทาบ้านให้กูซึ่งอันนี้มันต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับเทสของเจ้าของซิกเนเจอร์เจ้าของซิกเนเจอร์ซึ่งเขาชอบแบบนี้ก็เรื่องของเขาใช่ถ้าเขาชอบฟินิชแบบนี้ก็เรื่องของเขาเพราะมันมีผลนะฮะอย่างแบบเวลานั่งเล่นอย่างเงี้ยคือแน่นอนที่ว่าบอดี้ตรงเนี้ยมันโดนข้อสอบคนอยู่แล้วถ้าเป็นบอดี้อยู่รีเทนปุ๊บแล้วมันเหนียวมันจะหนึบหนึบใช่ไม่เหนียวแต่ของผมเนี่ยผมเล่นแล้วแบบสบายมากเลยชอบมันลื่นดีนะแต่ขนาดเดียวกันตัวไม้มันก็ดูแบบเปื่อยๆสะท้อนแสงเล่นแสงเงานิดหน่อยครับปิกาดเป็นอลูมิเนียมครับเมื่อกี้เราแกะมาดูปิกาดอลูมิเนียมแท้ฮะสีทองทุบสีมาอู้สวยดูหรามันวงจรไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเมื่อกี้ผมเปิดมาดูนี่เขาเราติ้งวงจรอย่างนี้นะมันตรงนี้ไม่ใช่กวงหมดนะเขาเราติ้งแค่นี้เองอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีแค่สวิตช์สามทางซึ่งสวิตช์เงียบมากใช่ผมแกะมาดูละมันเป็นสวิตช์เหมือนหน้าตาคล้ายๆสวิตช์กิบสันแต่ว่าเงียบเดี๋ยวผมลองเสียงแตกให้ดูเนี่ยผมเปลี่ยนสวิตช์ปุ๊บมันจะไม่มีเสียงแก๊กๆเลยโอ้ดีมากเลยแล้วก็มีวอลลุ่มอันเดียวแล้วก็ชุดบิดเป็นจูโนเมติกของโกโตกับเทลพีของโกโตซึ่งก็แน่นอน SC เป็นตัวแทนจำหน่ายโกโตโอเคแล้วปิกอัพก็ซิมบูลันแคนตัวนี้เป็นซิมบูลันแคนแฟตแคทก็คือจริงๆมันก็เป็น P90 ธรรมดาแหละแต่ว่าทำปิกอัพให้มันใหญ่พอที่จะใส่สล็อตพวกแฮมเบอร์เกอร์ได้เป็น P90 ไซส์แฮมเบอร์เกอร์ใช่ประมาณนั้นแต่ว่ารอบคอยรอบอะไรเหมือนพีนาตี้ธรรมดาแล้วก็อันนี้พิเศษมากเลยคือบิวลอเรนซ์ USA เป็นรุ่น XL 500 XL ใช่ไหมเขาเรียก XL 500เอ้ย L 500 XL ต้องบอกว่ามันจะมีดราม่าของเขาซึ่งถ้าใครอ่ะคือตัวเนี้ยบิวลอเรนซ์ USA ที่จริงมันไม่ใช่บิวลอเรนซ์ถ้าปิกอัพของบิวลอเรนซ์ที่บิวลอเรนซ์เคยทำเนี่ยตอนนี้มันถูกเรียกว่าวาวปิกอัพเป็นบริษัทคนละบริษัทกับตัวนี้ซึ่งถ้าใครอยากรู้ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดมีคนอยากรู้จริงเดี๋ยวเราจะทำคลิปเพิ่มเราได้อธิบายตรงนี้ให้ฟังกันใช่ซึ่งตัวนี้ Billion USA เนี่ยต้องบอกว่าแม่งถ้าใครรู้จัก Pantera มั้ยนั่นแหละ Dimebag Darrell ตัวเดียวกันก็จะได้ซาวแบบวง Pantera Thrash Metalในตำนานค่อนข้างฟุ้งๆเป็นแทรชเมทัลแบบตำนานในวงนี้ใช่ไม่ต้องพูดอีกไหมอ้อต่อคอแบบแองเกิลต่อคอแบบโบออนมีเวลตรงนี้ให้มีนิดนึงแล้วก็เวลสโลปมีเวลสโลปตรงนี้นิดนึงเวลเฉียงแล้วก็ล้วงง่ายหน่อยแล้วก็ตัดเหลี่ยมไม่งั้นมันเพราะปกติคนเล่นทรงโบออนจะมีปัญหากับมุมนี้คือมันตำมือผมว่าเราเหอะบอดี้หนาชิบเป๋งเอาจริงๆนะเฉือนตรงนี้เฉือนๆไปเถอะโคตรหนักเฉือนไม่ได้เฉือนเธอแม่งหนามากถ้าแบบไม่เฉือนไม่น่าจะเล่นได้ฮะไม่น่าจะลวงได้เพราะว่าบอดี้มันหนากว่าพวกสแตทอีกใช่ใช่บอดี้หนาแบบอย่างกับเลสพอเลยจะไม่สโลปไม่เล่นไม่ได้ในส่วนของเซตอัพวันนี้ก็จะเป็นใช้แอคเอฟเอฟ2ตัวเดิมของเรากับแอมตัวเดิมๆของเราก็คือในเสียงคีย์แล้วใช้แอมตัวเดิมๆคือ Fender The Twin Reverb แล้วก็เสียงแตกก็เป็นเสียงแตกคราวนี้จะ Marshall เปลี่ยนครับไม่ใช่ Marshall เราใช้อะไรนะอันนี้ผมใช้คราวนี้เราจะเปลี่ยน Friedman HBE Friedman HBE กับ Harry Baueye ก็ HBE มันก็เป็นโหมดเขาเรียกโหมดสีแดงของ Baueye ก็คือโหมดแตกหนักให้มันเข้ากับ Pick Up Bill Lawrence ซะหน่อยใช่ไม่งั้นมันจะไม่ไหวไม่งั้นมันไม่ไหวตรงที่ว่าปิกอัพเนี่ยเสียงแหลมมันมาเยอะมากอารมณ์แบบปัญหาเดียวกับที่เราพูดถึงกับ GOC คลิปที่แล้วเลยก็คือเสียงเชิร์ฟมันดังมากจนผมต้องหาวิธีก็คือไปเอาแอมที่เป็นพวกลักษณะเสียงสไตล์ UK มาใช้เพราะว่าถ้าเอาแอมสไตล์ US มาใช้เนี่ยเสียงแหลมมันมาเยอะเกินแล้วมันเข้าคลิปแหลกละแล้วมันจะฟังเสียงโทนกีตาร์ไม่ค่อยรู้เรื่องโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราลองฟังคลีนกันดีก่อนเนาะครับผมเสียงคลีนเน็กก่อนเน็กก่อนนะต้องบอกว่าวันนี้ผมจะอยู่กับจูนนิ่งสแตนดาร์ดดีพอเจ้าของกีตาร์เนี่ยที่เอามาให้ผมเซตอัพเขาบอกว่าอยากได้เสียงที่มันเสียงสแตนดาร์ดดีหรือด็อกซีอะไรพวกนี้ใส่สายเบอร์11ผมก็เลยจัดให้เขาจัดให้เขาสักหน่อยครับสักหนึ่งบทเพลง
ีแค่นี้3เสียงก็คือเน็กแล้วก็ผสมเป็นผสม3ตัวเลยไม่ได้เป็นผสมตัดคอยแล้วก็บริดจ์เราจะสังเกตได้ว่ามันมีความผสมผสานเป็นซาวด์ที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวมากก็คือเน็กเนี่ยแม่งฟูลวินเทจเลยคาแรคเตอร์วินเทจมากส่วนบิดเนี่ยไม่ควรบิดเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบไม่ควรโมเดิร์นแล้วแบบฮอตล็อตแบบทรัชเมทัลอะไรประมาณนี้มันจะเป็นพิกอัพราวๆพวกนั้นโคตรแรงคือโคตรแรงย่านแหลมแม่งแรงมากกัดมากเลยโอ้ยกัดกัดพระพร่าใช่โอ้มันจะคือผมต้องบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาลองเสียงแตกเนี่ยเราจะเห็นภาพมันได้ชัดกว่านี้อีกเพราะว่าด้วยการที่มันคลีนมันยังดึงประสิทธิภาพออกมาได้ไม่หมดใช่แบบถามว่าผมว่าประสิทธิภาพคลีนเนี่ยได้ตัวเน็กตัวเน็กคลีนเนียบมากก็สไตล์พินายตี้ใช่สไตล์พินายตี้แล้วก็ตามมาตรฐานซิโมรันแคนก็เลยใช่ชัดชัดมวลแน่นมวลแน่นสไตล์ซิโมรันแคนแต่แก๊กผสมรู้สึกแก๊กผสม ผมว่าเดี๋ยวถ้าลองเสียงแตกจะได้เห็นประสิทธิภาพของ AL 500นี่แต่ว่าคาแรคเตอร์มันตอนเล่นคลีนนั่นแหละก็พอได้อยู่แต่แตกนี่ไม่รู้แต่เห็นแววตอนแตกแล้วแบบไม่น่ารอด เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่เสียงแตกยับมากเลยสุดยอดเป็นแตกฮอตรอดแตกแบบโคตรแตกแบบเอ็กตี้เอ็กตี้ไนตี้แอร์เอ็กตี้ต้นไนตี้เหรอไนตี้มันจะไปเอาเทเนตมากบหน่อยเยอะ
แต่อันนี้มันแบบแตกแบบยุค80เลยป่ะ80ยุคแบบ EMG ฮิตๆเลยยุคนี้แบบไฮดิเกนกันไฮจังไฮเกนบราวซาวยุคสมัยแห่งการอัดเกนกันจริงๆอ่ะครับคือแม่งคือเอาพุทธแรงสะใจจริงๆใช่ตัวบีทนี่เอาพุทธแรงสะใจมากเป็นปิกอัพที่จูนเสียงมาสำหรับผมค่อนข้างแปลกตรงที่ว่า1คือเวลาเราได้ยินเสียงปิกอัพที่มันแรงขนาดนี้เราจะคิดว่าแบบมันจะไปโมเดิร์นแล้วมันก้ำกึ่งคำว่าเป็นโมเดิร์นไปแล้วใช่ไหมสมมุติเราไม่รู้ว่ามันคือ L500 เนี่ยหลับตาฟังเฮ้ยมันเป็นเสียงแบบสไตล์โมเดิร์นแต่พอหลับตาฟังดูแอคแท็กดีๆเนี่ยแอคแท็กมันจะไม่เหมือนปิกอัพสไตล์โมเดิร์นคือแบ็กอัพมันจะไม่แข็งมันจะไม่ดีไฟน์มันจะไม่ชัดเหมือนปิกอัพพวกสมัยใหม่แอคแท็กมันจะไม่ค่อยกระชับมันจะยันแหลมมันจะไม่กระชับมากมันมีความปล่อยๆมีความปล่อยฟังแล้วมันจะไม่แน่นมันไม่ใช่มันไม่ดีนะมันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ที่นี่แล้วถ้าคนชอบถ้าคนชอบซาวแบบยุค80อะไรเงี้ยที่แบบแตกแผลดจากพวกเมทัลลิก้าพวกอัลบั้มอะไรแล้วซีอันเดอร์ตอยอะไรประมาณเนี้ยก็จะชอบกันกับทรัชเมทัลบลาบลาอะไรพวกนี้ก็จะใช่มันจะไม่ใช่แบบปิกอัพสมัยใหม่ที่แบบมันต้องไทมันต้องอะไรพวกนี้มันต้องแน่นจะไม่เหมือนกันเน้นเล่นชาสาดแล้วแตกฟอดอย่างนั้นเลยใช่แต่มันมีความคมชัดอยู่ปกติถ้าเราพูดถึงปิกอัพที่มันแตกจนพร่าเนี่ยความคมชัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกพูดถึงแต่ตรงนี้ต้องบอกว่ามันยังชัดอยู่เพราะย่านมิดมันค่อนข้างดีมันเลยเสียงก็เพราะว่าเนื้อเสียงก็นั่งชัดใช่ต้องบอก overall EQ มันไม่ได้สกูปมิดลึกขนาดนั้นเพราะปกติเวลาเจอปัญหาพวกฮอตหลอดอะไรแบบที่เน้นเอาพุทแรงๆซ่าๆอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาคือฟังไม่รู้เรื่องกลางมันจะถูกกดเยอะใช่เพราะว่ามันฟังไม่รู้เรื่องใช่ขนาดเดียวกันตัวย่านเบสก็ใหญ่อยู่นะรู้ป่ะว่าปิกอัพตัวเนี้ยผมไปดูสเปคมาเอาพุทประมาณ 9K กว่าเองซึ่งถ้าเป็นปิกอัพพวกฮอตล็อตพุกบึ้มบึ้มโมเดิร์นเนี่ย มันจะอยู่ที่ 13K ขึ้นไปแต่ตัวนี้อยู่ที่ 9K ซึ่งจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่าทฤษฎีถึงการ TCI เนี่ยไอตัวโอห์มที่บอกมากับเวลาเราอ่านสเปคปิกอัพไอตัวโอห์มที่บอกมามันไม่ได้พูดถึงเอาพุททั้งหมดนะฮะตัวโอห์มเนี่ยมันคือรอบสายพันทองแดงเฉยๆแต่ว่าการที่ TCI เนี่ยย่อมจะทูนคาปาซิแตนซ์อินดักแตนซ์ไงคุณพันรอบสายก็คือคาปาซิแตนซ์เพิ่มแต่อินดักแตนซ์ล่ะคุณไม่ได้บอกใช่มั้ยล่ะมันก็เหมือนคุณซื้อหูฟังอย่างเงี้ยเวลาสมมุติคุณไปซื้อ power buy อย่างเงี้ยเวลาถามเขาคนขายตัวโอห์มเนี่ยหมายถึงอะไรก็จะบอกอ๋อโอห์มเยอะฟังเสียงกว้างซึ่งมันไม่จริงทั้งหมดมันอยู่ที่การ cross driver ว่าบคแตกด้วยอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้บอกอย่างก็เป็นอย่างนั้นไปถึงแม้ว่ามันจะเขียนสเปคเอาพุทไม่เยอะแต่จริงๆไม่เอาพุทคนแรงเลยใช่แต่เพราะมันเป็นเป็น rail coil ด้วยป่ะไม่ได้เป็นเพราะว่าสเปคของสายเพราะว่า inductance ไอสิ่งที่เขาไม่ได้บอกเนี่ยค่า Henry เนี่ยครับตัว inductor เนี่ยมันมาจากไซส์และขนาดของสายทองแดงที่เอามาใช้บางเราใช้สายยิ่งหนายิ่งใหญ่ประจุมันยิ่งโฟลว์ได้ง่ายขึ้นไงเข้าใจไหมเราอาจจะพันรอบน้อยแต่เราใช้สายใหญ่หรือเปล่าเราใช้วัตถุดิบอะไรที่มาทำทองแดงแต่ละอย่างเนี่ยคอปเปอร์แต่ละอย่างการผสมผสานมันไม่เหมือนกันใช่มันขึ้นอยู่ตรงนั้นด้วยก็ต้องลองก็เลยทำให้เอาพุทแม่งแรงสะใจและด้วยการที่มันไม่มีโทนด้วยใช่ก็เป็นทำให้มันแบบมันแผดและพุ่งได้ขนาดนี้ใช่แล้วก็มาพูดถึงสเปคปิกอัพตัวเน็กเนี่ยจะเป็นคนละสไตล์กันเลยอันนั้นแบบดูหนังคนละม้วนเลยอันนี้แบบจะได้กลิ่นวินเทจพูดดีพูดดีอ่ะตัวเน็กกับพูดดีมากเลยคือถ้าติดปุ่มโทนเข้าไปตัวเนี้ยแบบโอ้โหแม่งโคตรวินเทจหาคาปาซิเตอร์วินเทจโคตรเมโลอ่ะแต่นี่แบบพอมันไม่มีโทนมันจะมีความดุหน่อยใช่แต่ว่ามันจะมีความสุภาพย่านเบสยังมีความเนี้ยบย่านเบสเนี้ยบย่านแหลมยังด้านแหลมก็ยังไบรท์ก็สไตล์พินัยเตี้ยเนื้อเสียงหนาๆเป็นซิงเกิลคอยที่เนื้อเสียงหนาอะไรประมาณนี้ใช่ตัวนี้จะเป็นแบบ traditional นะแต่พอเล่นผสมกันมันแล้วแบบอะไรวะเนี่ยผมว่าผสมกันมันฟังแบบมันฟังแล้วมันมีความอะไรมันมีความแบบอุทานอย่างนั้นเองนะใช่แต่มันจะมีความทะแวงแปลกๆออกมาผมจะเรียกทะแวงพวกนี้ว่ามันเป็นทะแวงที่เฟสปีกเอามันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันจะทะแวงแบบคือไม่ใช่ทะแวงเอาออฟเฟสเหมือนสแตทที่เราเคยลองขนาดนั้นมันมีความเหมือนว่าเอาพุทมันไม่บาลานซ์กันน่ะใช่แล้วพอเอาพุทมันไม่บาลานซ์กันเสียงมันเลยแปลกๆอ่ะใช่เอาออฟเฟสกันนิดหน่อยเสียงมันเลยแปลกๆใช่แล้วมันเหมือนเราฟังแล้วมันกูจะไปทำอะไรวะแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ดีใช่แต่มันไม่ใช่ไม่ดีถ้าเกิดคุณลองถ้าคุณลองหาซาวด์ที่มันเหมาะสมกับตำแหน่งแก๊กนี้ได้ก็จะได้ซาวด์ที่มีคาแรคเตอร์อีกแบบนึงก็เหมาะสำหรับการเอาไปทำแทนทดลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนา
ผมว่าเสียงก็ได้ได้หรือมันเป็นก็คาแรคเตอร์ของคุณนะหรือจะเอาหรืออยากจะเอาลองเอาไปเล่นเพลงทั่วไปดูก็ได้อาจจะได้มูดอีกฟีลนึงอะไรประมาณนี้คือซาวโอออของมันก็คือคาแรคเตอร์ชัดเจนแน่นอนคาแรคเตอร์ชัดเจนคือมันเหมือนตามคนตามเจ้าของซิกเนเจอร์คือเหมือนว่าเมื่อมันเหมือนก็คือมันชัดเจนมากเลยคือเน็กเอาไว้เล่นคีนส่วนตัวบิดเอาไว้เล่นแตกมันโคตรชัดเจนเลยแล้วคือแบบเวลาคือเวลาใช้งานไม่ใช้งานแค่นี้จริงๆนะถ้าดูจากคุณเลดาเขาไปใช้ก็จะมีตัวจริงผสมก็มีตอนใช้ตอนโซโล่อะไรพวกนี้ด้วยก็อาจจะมีใช้ผสมตอนโซโล่ด้วยเน็กก็ใช้โซโล่พวกโซโล่เมนโลอะไรประมาณนี้ใช่ประมาณนั้นก็กับเงินตีเงินไทยประมาณ150,000ผมว่าก็มันเหมือนคนซื้อกีตาร์ซิกเนเจอร์อ่ะคือถ้าคุณชอบเขา มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าต้องเอางี้ก่อนต้องมองในมุมมอง2มุมมองก่อนคุณจะมองมุมมองไหนมองมุมในมุมมองของกีตาร์ที่ดีหรือว่ามันเป็นกีตาร์ซิกเนเจอร์ถ้าคุณมองในมุมมองของมันที่ถ้าเอาในมุมมองกีตาร์ที่ดีก่อนกีตาร์ตัวนี้มันมีปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่หลวงอยู่2จุดเลยนะคือข้อแรกคือลูกบิดมันควรเป็นลองสายคุณได้ผมว่าคุณจ่ายราคาแสนกว่าบาทผมมันควรจะได้อะไรที่มันล็อกสายอ่ะเออมันควรจะมันไม่คุ้มตรงนี้มันไม่ควรได้เป็นโกโต510เป็นครูสันมาใช่ซึ่งเป็นครูสันไอเป็น510รุ่น HM ก็ได้รุ่นที่มันล็อกสายได้ที่สแตทของมีใช้วันนั้นใช่มั้ยสแตทสีดำที่มีไปอันนั้นเป็นแมกนัมล็อกตัวนั้นแมกนัมล็อกเป็นแมกนัมล็อกแบบล็อกหน้าแล้วก็ตัวบอดี้จริงๆแล้วมันควรจะบังได้มากกว่านี้หรือว่าควรจะแชมเบอร์ให้มันเบากว่านี้มันหนักมากแม่งโคตรหนักเลยแม่งโคตรหนักบอกคือถึงอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ค่อยมีอะไรแต่สิ่งนึงที่ผมกล้าพูดแม่งหนักชิบหายขอย้ายคำหยาบเลยแม่งหนักชิบหาย ผมว่าแชมเบอร์ก็เป็นเรื่องที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอย่างที่บอกมาว่าถ้าเรามุมมองของซิกเนเจอร์เนี่ยสองอย่างที่เราเมนชั่นมามันคือเจ้าของซิกเนเจอร์เขาต้องการแบบนี้ใช่เจ้าของซิกเนเจอร์ซึ่งถ้าเรามองในมุมมองที่สองคือคุณชอบคุณเรดาร์ขนาดไหนเอางี้แล้วกันถ้าคุณชอบคุณเรดาร์คุณอยากซื้อเก็บเป็นคอลเลกชันหรือว่าคุณอยากเล่นแบบสไตล์ของคุณเรดาร์ได้สไตล์แบบคุณเรดาร์จบแค่นั้นจริงๆมันใช่ถ้ามุมมองในมุมมองซิกเนเจอร์ฉันชอบคนนี้ตัวนี้ยังไงก็คุ้มสองแสนก็คุ้มฉันชอบคนนี้ฉันอยากได้ซาวฉันอยากได้ซาวแบบนี้คุณต้องซื้อตัวนี้เท่านั้นใช่สองแสนก็คุ้มสองแสนไม่มีคอยังคุ้มเลยเดี๋ยวสองแสนไม่มีคอสองไม่มีคอกับการสำหรับพี่ดอยถ้าเป็นพี่ดอยจะไปโมอะไรเพิ่มตรงไหนบ้างไหมผมเหรอครับก็เนี่ยล็อกสายแค่นั้นเองเนาะพอแล้วเนาะใช่ใช่ตอนคือต้องบอกว่ากีตาร์ตัวนี้อยู่กับผมมา2อาทิตย์แล้วเพราะว่าเจ้าของเขายังไม่เอาคืนก็ให้เรามาอัดเสียงก่อนเราเพิ่งวางกันคือผมบอกได้เลยว่าผมมีเลสพอลมีสแตทมีกีตาร์ที่มันเป็นเสียงสแตนดาร์ดเนี่ยเพราะสมัยก่อนผมเคยทำอัดเสียงก็จะมีพวกนี้เก็บไว้พอมีกีตาร์ตัวนี้มาวางไว้ด้วยมันทำให้เราคิดว่าแบบมีกีตาร์ที่มันฉี่มันเอาไว้เล่นแก้เบื่ออย่างมันเล่นแก้เบื่อมันทำให้มันไม่เบื่อการเล่นกีตาร์แต่พูดถึงกีตาร์ที่มันฉีกกดทุกอย่างแต่ราคามึง150,000ใช่ไหมล่ะคือถ้าสมมุติเราคิดว่าแบบเราซื้อกีตาร์ที่มันทำเงินไม่ได้มา150,000มันคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มใช่หรือว่ากีตาร์ที่แบบซาวที่เราไม่ได้ใช้แต่ถ้ามุมในมุมว่าถ้าเราซื้อมาเราอยากเป็นคอลเลกเตอร์คือถ้าพูดถึงคอลเลกเตอร์มันไม่มีคำว่าไม่คุ้มอะครับมันมีแต่คำว่าคุณถูกใจมันหรือเปล่าพอใจกับมันเหมือนคุณซื้อรูปเก่าๆมาแปะผนังบ้านมันไม่มีคำว่าไม่คุ้มอยู่แล้วแต่บางทีผมก็อ่ะตรงๆนะบางทีผมก็มีความตะกิดตะขวงใจนะบางคนซื้อกีตาร์ซิกเนเจอร์ไปแล้วแม่งเขาไปโมจริงตัวคือโมอ่ะโอเคต้องบอกว่าซิกเนเจอร์มันมี2กรณีต้องบอกว่าโมเปลี่ยนลูกบิดอะไรเงี้ยยังพอเข้าใจนะโมเปลี่ยนลูกบิดหรือเปลี่ยนพวกชุดคันโยกเปลี่ยนบิดให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นอันนี้ยังพอทำความเข้าใจได้นะต้องบอกว่าซิกเนเจอร์มี2กรณีกรณีแรกคือซิกเนเจอร์นั้นน่ะมันอาจจะเป็นแบบแค่สีต่างหรืออะไรพวกนี้ต่างหรือแบบสเปคเหมือนกีตาร์ธรรมดาทั่วๆไปแต่อย่างซิกเนเจอร์อันนี้จะอยู่ในกรณีที่2คือว่าถ้าคุณอยากได้ทรงเนี้ยใน ESP มันไม่มีตัวไหนที่ทำแล้วนอกจากซิกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติเฮ้ยชอบทรงไฟเบอร์ที่มันมีจังงอยคุณก็ต้องซื้อตัวนี้มันบังคับครับใช่ไงพอผมซื้อมาแล้วจากนั้นแบบกูไม่ชอบเสียงกูเปลี่ยนโอเคอย่างนี้มันเซ็นแต่ว่าอันนี้มันบังคับอยู่แล้วไงว่ามันไม่มีเชฟเนี้ยในแคตตาล็อกอ่ะใช่คุณต้องไปคุณต้องซื้อตัวนี้ในแคตตาล็อกมันก็มีแค่ไฟเบิร์ดธรรมดาแต่ถ้ามองในมุมผมถ้าให้ผมโมตัวนี้นะผมจะเปลี่ยน
ปิกอัพตัวเล็กอาจจะเปลี่ยนเป็นทำอาจจะเปลี่ยนเป็นทำบัคเกอร์ที่เป็นมีเดียมเอาท์พุตให้แบบให้ไม่เอาท์พุต2ปิกอัพมันแบบบาลานซ์กันรู้ไหมว่าเรดาเอาตัวนี้ออกมาเล่นอีกทีปีที่แล้วตอนที่เดลูฮีรีวิวเนียนตอนปีงานนั้นเขาไม่ได้ใช้สแตนเบิร์กงานนั้นเขาแบกตัวนี้มาเล่นแล้วตรงนี้เขาโมเป็นทำบัคเกอร์นั่นแหละคิดเหมือนกันเด้เลยคิดเหมือนคือมันเหมือนว่าคือไอคือสองแก๊กเนี่ยเวลาอ่ะสมมติคุณเล่นเพลงเดียวกันอ่ะแล้วจู่ๆคุณมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแก๊กอะไรเงี้ยคือเอาพุทมันโดดไปใช่มันควรเปลี่ยนเป็นฮัมบักเกอร์ที่มีเอาพุทไล่ๆกันหน่อยใช่ครับเป็นมีเดียมเอาพุทอาจจะเป็นไอนี่ก็ได้พวกผมว่าฮัมบักเกอร์วินเทจก็ยังเวิร์กอยู่พวกแจ๊สหรือว่าอะไรนะซิโมนแคนเจซิโมนแคน59 JB เลย JB Next ก็ได้ JB Next ก็จะมนหน่อยก็แล้วแต่หรือจะเป็น Dimarzio Air Dimarzio Norton Pro ก็ได้ Have Pro ก็ได้อะไรเงี้ยตัวเอาพูดจะได้พอกันแต่ว่าผมว่าขอให้มันเปลี่ยนเป็นฮัมบักเกอร์เฉยๆเอาพูดมันจะไล่ๆกันแล้วใช่แต่ว่าซาวเนี่ยจะอย่างที่บอกคือซาวมันก็จะได้คาแรคเตอร์ประมาณตัว Fat Cat อยู่คือมีความเมลโลมีความเนี๊ยบสไตล์วินเทจอยู่แต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนแก๊กเล่นเนี่ยมันจะมีความแบบมันจะมีความสมูทจะไม่โดดเกินมันจะมีความสมูทใช่มันจะไม่โดดเกินไปอันนี้มันโดดมากอันนี้แบบโควินเทจอยู่แบบพัวอ้าวเหี้ยมึงเปลี่ยนตัวมึงเปลี่ยนกีตาร์ปะเนี่ยพอแค่เปลี่ยนแก๊กไปเล่นดิดปุ๊บจากวอลลุ่มเท่านี้มันโดดขึ้นมาเท่านี้ผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเซตอัพเนี่ยผมนั่งหมุนความสูงปิกอัพใช้เวลาหมุนอยู่ประมาณ45นาทีคือไม่เคยหมุนเลยแบบที่มันนานอย่างนี้ไหมปกติคือเราหมุนปิกอัพเราหมุนไปเรื่อยมันชำนาญเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมว่าปิกอัพไฮมันต้องใช้เท่าไหร่แต่พอดีว่า2ตัวนี้มันเป็นคนละอย่างแล้วเอาพุทแม่งคนละอย่างสไตล์แม่งคนละอย่างคือแบบต้องนั่งหมุนแบบสูงไปเล่นเล่นเล่นอ้าวเฮ้ยแม่งรู้สึกสูงไปก็หมุนลงต่ำลงคือมันหาซาวด์ที่มันอยู่ในจุดบาลานซ์ของมันไม่ได้ปัญหาเนี้ยเกิดกับสแต็กของผมช่วงแรกๆที่ได้ไปคือพยายามปรับหาความสูงหาบาลานซ์ระหว่างตัว ASL5 ที่เป็นตำแหน่งบิดกับตัว Middle ใช่เพราะ ASL5 เป็นโอเวอร์วาวมันเป็นโอเวอร์วาวสเตตก็คือเป็นสเตตที่พันสายทองแดงเยอะมากมันมีเอาพุทเยอะๆคือเอาพุทมันใกล้เคียงมันแทบจะเป็นทำบัคเกอร์ใช่ส่วนตัวกลางของคุณมันเป็นวินเทจเป็นคัสตอมของ Fender ซึ่งมันเป็นซิงเกิลคอยเอาพุทวินเทจคือมันเบาๆแต่อีกตัวนึงมันแบบจะดังเหมือนทำบัคเกอร์อยู่แล้วมันเลยหาบาลานซ์จุดนั้นก็นั่งยากแต่สุดท้ายก็พอปรับเป็นชินก็ชินแล้วแหละผมจริงๆผมมีวิธีอย่างนึงตัวนี้ก็คือเคสคล้ายๆกันใช่แต่เคสเนี้ยเวลาแก้ปัญหาของผมคือผมจะหมุนให้รู้สึกว่าตัวเน็กมันดังกว่าตัวบิดหน่อยนึงต้องมันมีเหตุจำเป็นต้องทำอย่างนั้นใช่มันมีเหตุจำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็คือดันตัวเน็กขึ้นสูงหน่อยแล้วตัวบิดบิดกดลงหน่อยนิดเดียวพอมันไล่ๆกันก็จะให้มันไม่ได้หมายความว่าอันนี้ต้องสูงกว่าอันนี้นะแต่หมายถึงว่าจากปกติที่เราทำยังไงอ่ะเราจากปกติสมมุติเราจะหมุนตัวบิดสูงตัวนี้ต่ำใช่ป่ะเราก็ไล่มันลงมาหน่อยใช่แล้วอันนี้ก็ขึ้นมันไปหน่อยตัวนี้ก็ขึ้นไปก็ให้แหวนเพราะว่าเป็นการช่วยเรื่องวอลลุ่มนิดนึงก็สรุปสำหรับกีตาร์ตัวนี้ก็เป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับคนที่รักคุณเรดะหรือว่าชื่อจริงเขาคือชินจิยูโตชินจิยูโตหรือชื่อในวงการคือเรดะซิกนัทก็ถ้าเกิดใครถ้าใครชอบเรดะยุคเดลูฮีอยากหาเสียงแบบนั้นผมบอกสูตรเลยครับซื้อตัวนี้ขอให้ปิกอัมเป็นเดิมๆนะเสียบโปโกแลตแล้วเสียบเข้า JCM 800แล้วคุณไปหมุนหาเสียงเอาแม่ใช้ JCM 800นะครับใช่ครับแค่นั้นจบคุณก็ได้ซาวแบบ Vision K แต่อยากให้เหมือนกว่านั้นนี่ก็คือไปหา JCM 800ที่เป็น Curly King Signature แต่ตอนนี้มันเลิกผลิตไปแล้วก็ไปลองหาดูกันไปลองหาดูกันก็สำหรับกีตาร์ตัวนี้วันนี้ก็คงหมดแค่นี้เนาะใช่ครับโอเคประมาณนี้โอเคครับขอบคุณครับถ้าเกิดชอบก็กด Subscribe หรือว่าถ้าอยากได้คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครมีคอนเทนต์เสนออะไรก็พิมพ์ถ้าเราพิมพ์มาถ้าเราสามารถทำได้เราเองก็จะทำครับติดต่อคุยกันได้ครับทิ้งเบอร์ไปให้เงาๆก็โทรหาพี่บีโสดครับครับโอเคครับขอบคุณครับ